คครับถ้าใครไม่เห็นก็ลุกได้นะครับข้างหลังไม่แน่ใจว่าข้างล่างมันเห็นไหมอะไรอย่างนี้โอเคครับก็อย่างที่พูดกันครับว่าครั้งเนี้ยมันเป็นมีตอัพครั้งแรกของปีก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตข่าวสารหรือว่าอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆที่ปีที่แล้วเราไม่ได้อัปเดตกันเนี่ยก็มาช่วยกันอัปเดตคือจริงๆก็คือตัว 1.3 อ่ะตัว Kotlin 1.3 เองมันรีลีสมาประมาณช่วงเดือนพฤศจิกไม่ใช่สิก่อนหน้านั้นผมไม่แน่ใจเดือนตุลาหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นคือเราก็ไม่ได้อัปเดตกันคือตอนนั้นเราก็มีท็อปิกอื่นๆที่เราสนใจเราอยากจะแชร์กันตอนนี้พอมาถึงปีใหม่ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเริ่มด้วยท็อปิกเบาๆแบบอัปเดตข่าวสารกันแบบเบาๆก่อนก็เลยตอนอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับสรุปของตัวที่เขาประกาศมาว่าในแต่ละรีลีสมันมีอะไรบ้างแล้วก็ผมอยากจะหยิบเฉพาะประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจสำหรับตัว 1.3 เองจนกระทั่งถึงเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ที่จะคุยนะครับมันก็จะมีอยู่3อย่างคือ 1. คือเรื่องของการ improve เกี่ยวกับตัว Kotlin Gradle DSL อันนี้มีใครยังไม่รู้จักไหม Kotlin Gradle DSL คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันโอเคแล้วก็มีเรื่องอีกอันหนึ่งที่เพิ่ง introduce เข้ามาในตัว 1.3 ก็คือ inline class ปกติเราจะรู้เห็นพวก inline function ใช่ไหมว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยและเนี้ยเขาเพิ่งเริ่ม introduce ตัวใหม่ขึ้นมาคือ inline class และที่3ก็คืออันนี้ใหม่มากก็คือ contract ตัว contract ก็คือเหมือน ก็เป็น experiment feature ที่ไว้สำหรับเราทำงานกับ compiler จริงๆนี่ครับเดี๋ยวจะ drip ได้ทูลงไปในแต่ละหัวข้ออีกทีหนึ่งโอเคก็จริงๆอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยใช้ตัวไม่รู้จักอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้จัก Kotlin Gradle DSL เลยครับก็แนะนำให้ไปดูตัววิดีโอตัวนี้ครับมันมาจากคุณพอลเมอร์ลินนะครับเขาพูดเกี่ยวกับตัวการทำยังไงให้เราสามารถที่จะเขียนสร้างตัวบิวลอจิกด้วยภาษาที่เราคุ้นเคยอย่าง Kotlin นะครับซึ่งตอนนี้มันใช้มาจากงาน Kotlin Con F ปีที่แล้วนะครับก็อันนี้เขาพูดไว้ค่อนข้างดีครับลองไปดูกันได้นะครับว่าเขาค่อนข้างอธิบายละเอียดด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรบ้างแต่รอบนี้ผมจะไม่ไกด์ทูว่ามันคืออะไรผมจะแค่ improve คือแค่จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าตัวที่ improve มาสำหรับ 1.3 อ่ะครับคือเมื่อก่อนนะครับเราสามารถใช้ได้เฉพาะในโปรเจกต์อย่างเช่น Java หรือว่าโปรเจกต์ Android โปรเจกต์ JavaScript อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือด้วยความที่ว่าเราพยายามที่จะ Kotlin ที่จะพยายามที่จะ go through ไปเป็น multi platform จริงๆคราวนี้เขาก็เลยผลักตัวใหม่ออกมาอัปเดตมาที่ทำให้เราสามารถใช้ตัว Kotlin Gradle กับ multi platform โปรเจกต์ได้ซึ่งจริงๆมันก็มีอะไรครับคืออย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับเราประกาศกันก็จะประมาณสไตล์ประมาณนี้คือโอ้บังหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคก็คือเราก็คือประกาศนะครับว่า Kotlin แล้วก็ประกาศว่ามันมีถ้าเป็นมัลติแพลตฟอร์มคือเราก็จะบอกว่าเราจะทาร์เก็ตอะไรบ้างเช่น JVM JS แล้วก็บอกว่า source set แต่ละตัวมันคืออันไหนบ้างใช่ไหมครับซึ่งข้อเสียของมันคือถ้าเราไม่รู้จักหรือเราไม่เคยเขียนถ้าเรารู้กันนะครับเวลาเราเขียนพวก build gradle หรือเอาง่ายหรือเราไปแก้พวก build config ของ Android ใน gradle script อะเราจะปวดหัวมากเลยเพราะว่าเราไม่มี auto complete อย่างแรกเลยเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างเราไม่รู้ฟังก์ชันที่เราอยากจะใช้เช่นสมมติว่าถ้าเราอยากได้ custom task ตัวนึงที่ copy key store ออกจากจากที่ที่เราเก็บไว้เป็นที่มันซีเคียวแล้วเข้ามาในแอปตอนเราบิลอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงคือมันต้องไปนั่งหาต้องไปนั่งควานหาเพราะมันไม่มีด็อกที่แบบชัดเจนหรือว่ามันไม่มีฟังก์ชันที่สามารถเราพิมพ์แล้วก็ลองเล่นอ่านได้เลยอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ครับมันก็จะง่ายขึ้นตอนที่เราเขียนนะครับถ้าเราเห็นนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาเหมือนกับเป็นโค้ดCotlinจริงๆถ้าเราดูครับอย่างเช่นพวกการประกาศ dependency ของตัวโปรเจกต์เองอย่างตัว common main ตัวเนี้ยครับมันก็คือการที่เราประกาศว่าไอตัวโมดูล common main เนี่ยเราจะมี dependency อะไรบ้างอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอย่างถ้าสมมุติเราอยากจะได้แบบเป็นเฉพาะ target ของ JVM แล้วก็ไปที่ตัว compilation ซึ่งหมายถึงว่าเป็นโมดูลที่เกี่ยวกับ JVM ที่เป็น compilation main อย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกได้อีกว่า dependency คือเขาทำให้เรา flexible มากขึ้นแล้วไอพวกนี้เราสามารถพิมพ์ได้จาก auto complete ได้หมดเลยซึ่งมันง่ายกว่าเรามากเลยกับเทียบกับการที่เราต้องมานั่งควานหาเลยแล้วมานั่งเสิร์ชใน Stack Overflow ว่าแต่ละอันคืออะไรหรือก๊อปมาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อันนี้พูดแบบสั้นๆนะก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะไปดูเพิ่มเติมนะครับมันมีอยู่ในreference พวกเนี้ยคือเข้าไปใน Kotlin Lang ก็จะเห็นอยู่ครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งไปเจอเหมือนกันตอนที่นั่งทำสไลด์ตัวนี้คือตอนนี้เขาเพิ่งอัปเดตตัว Kotlin DSL ใหม่แซมเปิลข้างในซึ่งข้างในตอนนี้มันเป็นมัลติแพลตฟอร์มแบบ Cradle Script หมดละเอ้ย
Kotlin script หมดละซึ่งเข้าไปดูครับมันมีทุกอย่างเลยตั้งแต่โปรเจกต์ Android โปรเจกต์ JavaScript โปรเจกต์มัลติแพลตฟอร์มโปรเจกต์ Linux อะไรพวกเนี้ยคือเขาอัปเดตให้หมดละมันน่าจะพอเข้าไปดูปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วอ๋อถ้าเกิดเราอยากจะ target ของพวกนี้นะมันก็จะง่ายมันก็ต้องเขียนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเร็วไปมั้ยไม่น่านะวันนี้เอาท็อปิกนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากแบบพุชอะไรหนักมากให้กับทุกคนตอนเปิดเนาะโอเคต่อไปก็อันนี้ที่อันนึงที่ผมชอบเหมือนกันคือเรื่องของ inline class คือเมื่อก่อนนะครับเรามีตัว inline function มีใครรู้จัก inline ไม่มีใครไอ้โทษมีใครไม่รู้จัก inline function มั้ยครับไอ้2คนนั้นเดี๋ยวแก๊งแอดมินนะครับเดี๋ยวครับผมก็ inline function นะเผื่อใครไม่รู้ก็คือมันคือฟังก์ชันที่เราประกาศกันทั่วไปแหละแต่เวลาพอที่เราคือเราอย่างที่เรากันคือ Kotlin น่ะมันจะ generate ตัว Java bytecode ใช่ไหมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปใช้จริงๆไปรันจริงๆเงี้ยตัวที่ตอนที่เราประกาศ inline ฟังก์ชันพวกนั้นน่ะแทนที่มันจะถูกสร้างเป็นฟังก์ชันจริงๆอ่ะมันจะถูกแทนที่ด้วยคอนเทนต์ของฟังก์ชันนั้นไปเลยพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติเราประกาศว่า inline function A โดยที่ข้างในเราบอกว่าถ้าปริ้นอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราไปคอลฟังก์ชัน A ในโค้ดที่1แล้วมันคอมไพล์เนี่ยมันจะกลายไปเป็นการปริ้นด้วยคอนเทนต์ตัวนั้นไปเลยนะครับซึ่ง inline class เนี่ยมันทำงานคล้ายๆกันแต่ว่ามันมาเพื่ออะไรมันมาเพื่อลองคิดสภาพนะครับว่าสมมุติเรามีออบเจกต์อยู่ตัวนึงที่เราโฮ data อยู่แค่ชนิดเดียวเช่นเราบอกว่าอะไรไฟล์ไซส์อย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าปกติแล้วอะไฟล์ไซส์เราจะมันเป็นดับเบิลอ่ะเราพูดว่าเป็นดับเบิลอย่างเงี้ยเราก็จะประกาศมันเพื่อบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือไฟล์ไซส์นะเราอาจจะมีขั้นไม่ต่อข้างในที่บอกว่าเฮ้ยมันคือการฟอร์แมตของอะไรการฟอร์แมตไฟล์ไซส์อย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่เราสร้างคลาสครับมันก็จะสร้างอ็อบเจกต์ถูกต้องไหมหรือถ้าสมมติว่าเราทุกครั้งที่เราแบบเรียกไม่ต่อเนี่ยเราก็ต้องสร้างอ็อบเจกต์ไฟล์ไซส์ขึ้นมาก่อนเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดขึ้นซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีโอเวอร์เฮดเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้างอ็อบเจกต์มันก็ไปครีเอทallocation ใหม่ที่ heap memory ฉะนั้นทุกครั้งที่สมมติเราคอลสักพันครั้งก็จะสร้างสักพันครั้งเงี้ย inline class มาเพื่อแก้ปัญหานี้ครับก็คืออุ้ยเดี๋ยวดูโค้ดเลยละกันโลโอเคครับก็อันนี้ผมเขียนให้ดูนะครับอย่างที่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างคือไฟล์ไซส์เนี่ยสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันนึงที่เอ้ยไม่ใช่เรามีค่าหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่ามันคือไฟล์ไซส์ตัวที่เราบอกว่าคลาสปกติอะเราสร้างคลาสขึ้นมาครับแล้วก็รับตัวแปรเป็นไซส์ invite เป็นลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในเราบอกว่าเราจะมีฟอร์แมตสตริงได้ซึ่งปกติแล้วอะครับจริงๆผมน่าจะเผื่อลบไปเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่ก็ได้นั่นหนึ่งนะก็ปกตินะครับถ้าเราจะทำปกติก็คือเราจะสร้างเป็นฟังก์ชันลองแล้วก็ดอกหรือฟอร์แมตอะไรสักอย่างใช่ไหมฟอร์แมตไฟล์ไซส์อย่างนี้แล้วก็ข้างในนะครับเราก็ทำอะไรขาตั้งไมค์มาแล้ว ครับก็คือปกติแล้วครับเราก็จะประกาศเป็นฟังก์ชันที่เป็น extension ของลองโดยที่เราจะอยากจะ format ไฟล์ไซส์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่เราเป็นตัวเลขอะไรก็ตามเช่น1 2 3 4 5 l. เงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาว่าอ้าวทำไมไม่ขึ้นอ๋อโทษลืมต้องประกาศอย่างนี้1 2 3 4 5 l. อะไรเงี้ยครับแล้วก็ format ไฟล์ไซส์ซึ่งมันอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่อยากจะ format ถูกต้องไหมแต่ว่าบางอย่างบางทีเราคิดว่า
มันเจเนริกเกินไปคืออย่างการที่เราประกาศ attention นะครับมันคือเราพยายามที่จะไม่ให้มันเขาเรียกอะไรไม่ให้มันบรอดจนเกินไปคือเราไม่อยากให้มันเจเนริกจนเกินไปจนทำให้เราแบบใครจะใช้ attention หรือว่าจะใครจะประกาศ attention ตรงไหนก็ได้ทีเนี้ยพอจะทำอย่างเงี้ยปกติเราทำไงคือเราก็อาจจะต้องเอา class มาครอบเพื่อบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือการทำไฟล์ไซส์นะอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างที่บอกคือทุกครั้งที่เราทำแบบนั้นคือเราก็ต้องสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาใหม่ตลอดใช่ไหมครับแต่พอถ้าเกิดสมมติประกาศเป็นไลค์คาร์นะครับสิ่งที่มันต่างไปก็คืออ่ะเดี๋ยวถือให้ก่อนฮัลโหลโอเคสิ่งที่มันต่างนะครับก็คืออ้าวโอเคโอ้เปิดได้ไหมไม่ได้ต้องย่อแป๊บนะครับเดี๋ยวเปิดไบโค้ดให้ดูได้แล้วมันน่าจะ presentation ไหมโอเคไม่เป็นไรคือปกติครับถ้าเราประกาศครับมันก็จะเป็น object ใช่ไหมแล้วก็ create ไปแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราประกาศเป็น inline classที่เป็นไฟล์ไซส์แล้วก็สมมุติว่าผมประกาศเป็นพอดีผมสร้างอินเทอร์เฟซไว้ตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่ามี property ที่ชื่อว่า format string อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่มันประกาศอะครับถ้าเราไปดูในไบต์โค้ดนะครับอยู่ไหนวะอยู่นี่ครับคือถ้าเราเห็นนะครับมันจะถูกเจเนเรตกลายไปเป็นมันเปลี่ยนสีได้ไหมมันไม่ได้อันนี้เห็นกันไหมครับเห็นไหมไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมันทำยังไงได้บ้างปิดไฟอ่ะปิดไฟจะเห็นปะเห็นขึ้นมั้ยตัวมันเล็กใช่ไหมซูมซูมซูมอ่ะซูมซูมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ได้อ่ะอย่างนี้เลยจะเห็นคือถ้าเกิดเราเห็นนะครับมันจะแทนที่เราจะถูกประกาศแทนที่เราจะสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ทุกครั้งใช่ไหมสิ่งที่มันทำก็คือมันจะไปเป็นstatic method แทนคืออันนี้ครับมันคือการที่เราสร้าง object ขึ้นมา1ตัวแต่ว่าสิ่งที่ทำคือเรามี object ตัวหนึ่งที่ถูกสร้างแล้วเก็บเป็น static ไว้แล้วทุกครั้งที่เรามาใช้ครับเราก็แค่เรียก static method ตัวนั้นแล้วก็จะได้ค่าออกมาเหมือนกันซึ่งถ้าเรามองในคอร์ส Kotlin นะครับมันก็คือเหมือนกับเราประกาศ object ทั่วๆไปแล้วก็สร้าง object แล้วก็เรียกตัวแปรตัวนั้นขึ้นมาถ้าดูในโค้ดตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกันตรงที่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็แค่ประกาศโอเคไฟล์ไซส์1ไฟล์ไซส์2เท่ากับนี่แล้วก็สุดท้ายเราก็พิมพ์ออกมาว่าเป็นฟอร์แมตสตริงแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดดูครับปกติถ้าเกิดเราประกาศเป็นดาต้าคลาสคือเราก็ต้องประกาศ2ออบเจกต์ใช่ไหมแล้วเป็นออบเจกต์ที่ต่างกันโดยที่อย่างเงี้ยใน heap allocation มันก็มันถูกอะโลเคทไปแล้ว2ออบเจกต์แต่ถ้าในกรณีเนี้ยถ้าเรามองครับมันจะถูกอะโลเคทแค่ครั้งเดียวคือเพราะตอนที่เราสร้างไฟล์ไซส์แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะไอ้โทษครับมันจะถูกออลเลเกต2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียกมันต่อไปครั้งต่อไปครับมันจะไม่ได้ถูกสร้างออบเจกต์ใหม่เรื่อยๆมันยังเป็นออบเจกต์เดิมอยู่เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไปเรียกสแตติกเมธอดเพื่อให้การลดโอเวอร์เฮดของการเคลียร์ออบเจกต์มากขึ้นครับผมอันนี้มีคำถามอะไรมั้ยงงไม่มีโอเคอะไรนะมีใครถามได้มั้ยครับไม่มีนะโอเคก็อันนี้จริงๆอันนี้ก็คือมาเล่าให้คร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จริงๆมันมี2อย่างที่ต้องรู้ไว้สำหรับไอ้ตัวฟีเจอร์ใหม่นี้คือฟีเจอร์ใหม่นี้มันยังเป็น experimental อยู่พูดง่ายคือมันยังเบรกได้คือใช้วันนี้อีกสัก3อาทิตย์อาจจะเปลี่ยน API แล้วหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วฉะนั้นเธอจะใช้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแล้วก็อย่างนึงคือไอ้ฟังก์ชันพวกนี้ครับถ้าเกิดเมื่อกี้เราดูครับมันจะเป็นเหมือน constructor dash หรืออะไรบางอย่างอะไรครับซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันพวกนี้เราจะเรียกใน Java ไม่ได้เพราะว่า Java มันไม่รับ symbol พวกอักษรพิเศษอยู่ในชื่อ method อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราถ้าเป็นโค้ดที่เจนมันรันได้แต่เราพิมพ์จริงๆมันจะไม่ถูกเท่าไหร่ก็จริงอันนี้ก็คือเธอจะใช้ครับก็ต้องคิดนิดนึงว่าโอเคถ้าเรามีโค้ดที่เป็น Java base อยู่แล้วเราต้อง connect กับมันอยู่ครับก็ต้องระวังว่ามันจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับโอเคก็จริงๆก็ใน reference ก็เข้าไปอ่านก็ได้ครับมันมีด็อกอยู่ในตามลิงก์ที่ให้ไปครับเราไปอ่านกันเพิ่มเติมได้โอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายละก็คือเรื่องของ contract contract เนี่ยครับมันเหมือนกับ
สมมุติว่ามันเหมือนสัญญาใจระหว่างเรากับคอมไพเลอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น Java สมัยก่อนก็จะเป็นพวก assert require อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยจำกันได้นะเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเรารับค่าหนึ่งไปอ่ะเราจะบอกถึงแม้ว่าจะเป็นเนาอ่ะแต่เราบอกเรารู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เนาแน่ๆเราก็จะบอกคอมไพเลอร์ว่าเอ้ย assert not now อะไรเงี้ยหรือว่า require ว่า not now อะไรเงี้ยเพื่อบอกว่ายังไงมันก็ไม่เนานะเพื่อให้ข้างล่างบอกว่าไม่ต้องมานั่ง warning ว่าเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรบางอย่างกับอ็อบเจกต์ที่มันมีสิทธิ์เป็นเนานะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นคอนแทคแล้วคือเป็นสัญญาใจระหว่างเรากับตัวคอมไพเลอร์เองครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ Kotlin เพิ่งพัฟฟิชออกมาใหม่แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังแบบเหมือนเอ็กซ์เพริเมนต์กันอยู่ว่าจะทำอะไรกันได้กับมันได้บ้างซึ่งตอนนี้มันมีอยู่2เมสเสจหลักๆที่เราสามารถส่งไปให้บอกคอมไพเลอร์ได้ก็คืออย่างแรกคือเราสามารถที่จะส่งไปบอกว่าไอ้ฟังก์ชันที่ไอ้ลัมดาที่เราเรียกที่เราใส่เข้าไปในฟังก์ชันนะครับมันสามารถถูกเรียกได้กี่ครั้งและอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูครับแล้วก็จะมีเรื่องของ return type implication ก็คือไอ้เรื่องที่ผมบอกไปก็คืออย่างเช่นสมมติว่าฟังก์ชันน่ะมันอาจจะ return เป็น string ที่เป็น null ได้แต่เรารู้แน่ๆว่าไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันมีสิทธิ์มันไม่มีทางเป็น null แน่นอนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรา return อะไรออกไปมันเป็นฟังก์ชันที่เราเขียนเองเรามั่นใจ 100% ว่ายังไงมันก็ไม่ null แต่ว่าด้วยความที่ว่าด้วยเหตุผลประการใดประการหนึ่งจาก API บางตัวที่เราใช้มันต้อง return เป็น null อย่างเงี้ยก็สามารถบอกกับตัวคอมไพเลอร์ได้ว่าเฮ้ยไอ้ค่าที่มันรีเทิร์นไปอ่ะมันจะไม่เนาแล้วก็เราสามารถที่คอมไพเลอร์มันจะรู้เองอ๋อหลังจากที่มันใช้เราใช้หลังจากที่เราประกาศใส่ค่าตัวแปรแล้วตัวแปรนั้นจะไม่มีทางเนาเลยค่ะมันจะคอนเวิร์ตไทป์ให้นะครับก็อันนี้มาดูอีกทีนึงอันนี้ผมทำตัวอย่างมานิดเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆคืออันนี้พูดตรงๆก็คือผมยังไม่ค่อยบายกับเรื่องตอนนี้เท่าไหร่เพราะคือโอเคแหละมันมีของเขาที่เป็นคอนแทรคแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะทำกันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดจะดูครับมันมีตัวอย่างที่เขาทำกันก็คือจะประมาณนี้คือถ้าจะใช้ครับมันมี2วิธีคือใส่เป็นคอมไพเลอร์แฟกแบบเมื่อกี้ที่เป็นอินไลน์ครับหรือใช้ตัวแอนโนเทชันที่ชื่อว่า experimental contract ได้แต่ทุกครั้งที่มันมีเรียกใช้ฟังก์ชันที่ฟังก์ชันที่มีคอนแทคอยู่ในคอนเทนต์นะครับมันก็ต้องแอนโนเทตทุกๆอันเลยอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า work on something ทำอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ผมประกาศว่าเฮ้ยคอนเทนต์อ่ะมันเป็นสตริงแต่พอผมยังไม่ได้อินิชไลซ์ตอนนี้เพราะผมต้องรอค่าจากฟังก์ชันที่ชื่อว่า init something ขึ้นมาโดยที่ init something เนี่ยมันจะส่งค่ามาให้ทีหลังอาจจะเป็น async หรืออะไรสักอย่างก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมค่อย return content ออกไปทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปกติถ้าเกิดเราทำอะครับโดยที่เราไม่มีไอตัว contact นี้นะสมมุติผม comment มันไปนะครับโอ้ทำไมมันไม่ขึ้นวะนะครับขอ testอ่ะนี่เจอละน้องต้องไม่แน่ใจว่ามันช้าหรือเพราะอะไรคือถ้าเกิดเราดูครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเราประกาศปกติเราจะประกาศอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะฟ้องว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันกำลังถูกรีอะไซเมนต์นะเพราะว่าเราประกาศเป็นวอลใช่ไหมถ้าเกิดเราจะแก้ครับคือวิธีทั่วไปที่เราทำก็คือเราจะประกาศเป็นอาจจะเป็นrate init var อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะประกาศเป็น rate init var เพื่อบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวค่าเนี้ยมันจะถูกเซตทีหลังนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็แบบเฮ้ยเป็น var สุดท้ายมันก็ต้องถูกเปลี่ยนค่าได้หรือเปล่าระหว่างทางเงี้ยอาจจะไม่ชอบใช่ไหมก็โดยปกติก็คือเราก็จริงก็มีหลายครั้งที่โดยส่วนตัวเองก็เจอครับว่าบางทีเราก็อยากเรารู้อยู่แล้วมันจะถูก initialize อ่ะแต่ compiler ไม่รู้เพราะว่าด้วยที่ว่าค่าตอนที่มันเช็คอะครับมันเช็คแค่ว่าเออตอนประกาศเราเซตค่าให้มันหรือเปล่าทีนี้เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนหลังอ่ะมันจะมีฟังก์ชันตัวนึงที่มันจะมาถูกเรียกแน่ๆเพื่อเซตค่าให้มันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างตัว init something เนี่ยครับเราก็แค่ใส่ contact ไปให้บอกว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยไอ้พารามิเตอร์ที่เป็น lambda ที่ชื่อฟังก์ชันเนี้ยมันจะถูกเรียกอย่างน้อย1ครั้งแน่นอนไอ้ไม่อย่างน้อยคือ1ครั้งแน่นอนในการรันครั้งนี้ซึ่งอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บอ่ะคอมไพเลอร์มันก็จะไปเช็คละโอเคว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้ถูกเรียกแล้วจริงมันจะถูกเรียกหนึ่งครั้งแล้วมันจะเข้าไปในคอนเทนต์ว่าอ๋อในคอนเทนต์มันมีการแอสไซน์ตัวคอนแทคเอ้ยตัวคอนเทนต์นะ
พอมันแอสไซน์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เช็คบอกว่าโอเคไม่ต้องโทรละไม่ต้องโทรวอร์นิ่งเพราะสุดท้ายคือมันถูกเรียกแค่ครั้งเดียวแน่นอนฉะนั้นไอเออร์เลอร์เมสเซจที่บอกว่าเป็นการรีอะไซเมนต์มันก็เลยหายไปอันนี้คือด้วยความที่ว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วง early stage มากๆการเราอาจจะยังมองภาพก็ไม่ออกว่ามันมีอะไรแต่ว่าถ้าเราลองกลับไปคิดดูครับมันจะมีบางส่วนที่ผมก็คิดว่าผมเจอมาบ้างในบางทีแล้วก็อาจจะได้ใช้กันเพื่อไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยจะมาจ่อเฮ้ยเราต้องประกาศเลยวานะเพราะว่าเราต้องมันสร้างมันทีหลังจะไปแล้วก็มาใช้คอนแทรคเพื่อทำให้มันชีวิตเราง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบกังวลว่าต้องมาทั้งไลท์เลดอีดิทวอหรือว่าต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วที่ชื่อตัวReturn Imply นะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ใส่มาเพราะว่าด้วยความเร่งรีบก็เลยไม่ได้ใส่มาก็อันนี้จริงๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับจริงๆมันยังไม่ได้ไปมีด็อกด้วยซ้ำมันยังอยู่ในไอ้ตัว Keep อยู่ใครรู้จักใครไม่รู้จัก Keep บ้างของ Kotlin นี่กดให้ดูเลยอันนี้คือ Kotlin Keep นะครับเดี๋ยวกดมันคือถ้าตัวย่อคือนี่ครับ Kotlin Evaluation and Enhancement Process ถ้าคิดเหมือน Python ก็จะเขาเรียกอะไรนะ py ตัวที่เป็นตัวแบบตัว proposal สำหรับภาษาครับชื่ออะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้ละก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นที่ที่เราสามารถที่จะคอมมูนิตี้คนอื่นๆสามารถที่จะเปิดฟีเจอร์สำหรับภาษา Kotlin ได้ตอนที่เราเปิดไปเนี่ยครับมันจะถูกส่งไปให้ Kotlin Community Kotlin Language Committee เพื่อจะเช็คแล้วก็ดูว่าเฮ้ยไอ้ฟีเจอร์ที่เราส่งเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบ compatible มั้ยหรือมันเบรกอะไรมั้ยที่ตอนนี้นะมีอยู่แล้วมันตรงไปตามกับทิศทางที่เขาวางกันไหมหรือรถแมปของ Kotlin ที่เขาวางกันไว้นะครับก็มันมีหลายอันนะครับที่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเพิ่งที่เราได้มามันก็เกิดจากคีปเหมือนกันเช่นตัวParseller ตัวใหม่ของ Android ก็เกิดมาจากตอนที่คีปตัวนี้ก็คือเคยเข้ามาอยู่ในคีปครั้งนี้แล้วก็ถูก propose ไปโดยผมจำได้ไม่ถึงคือเจควาตอนแล้วเขาก็ propose ไปในนี้สุดท้ายก็ถูก approve แล้วก็ถูกเข้าไป merge เข้าอยู่ในตัวหลักนะครับตัวพักรู้สึกตัว plugin compiler ก็จะเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจหรือว่าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยต่อไปในอนาคตหน้ามันมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้างครับลองเข้ามาอ่านในตัวคลิปตรงนี้ได้เพราะมันเป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วสามารถเข้ามานั่งดูได้ว่าแต่ละคนคือถ้าเกิดเข้าไปนั่งอ่านนะครับมันจะมีเราจะเห็นแบบพวกแบบคนเก่งๆเทพๆอย่างเงี้ยเขาจะมานั่งคุยกันในเรื่องของตัวโลเลเวลนิดนึงเกี่ยวกับตัวภาษาอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งดูกันเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยปกติเวลาเราจะสร้างโปรแกรมเมอร์เอ้ยสร้างภาษานึงขึ้นมามันต้องคิดถึงอะไรบ้างมันต้องดูอะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมลองไปอ่านดูมันก็สนุกดีครับว่ามันมีอะไรแปลกๆที่บางทีเราสึกว่าเอ้ยอันเนี้ยทำไมทำไม่ได้อันเนี้ยทำไมถึงในจาวาถึงไม่มีพอเราไปนั่งอ่านแล้วว่ะมันก็จริงนะทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปเบรกตรงนี้หรือทำอย่างงี้แล้วมันไม่ได้เพราะว่าด้วยเหตุผลแบบตรงนี้อย่างงี้อะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็จริงๆก็สไลด์ผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากอ้าวรูปไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรก็จริงๆก็คือแค่อยากจะบอกว่าคือจริงก็นี่ก็เล่าให้ฟังก็อย่างที่เล่าไปให้ฟังครับว่าตอนนี้ทีมโมบายของ Fastwork เองก็พยายามที่จะ breakthrough อะไรใหม่ๆพยายามที่จะใช้ตัว Kotlin Matic Platform เพื่อลด workload ลดคอสของการที่เราจะต้องมี maintain 2 cost base เข้าด้วยกันทั้ง Kotlin แล้วก็ Swift เพราะอย่างน้อยคือเราก็อยากจะทำตัว business logic หรือ domain layer ทั้งหลายของเราอ่ะให้เป็นโค้ดตัวเดียวกันแล้วก็สามารถแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ยังใช้ตัวแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มสำหรับการเรนเดอร์ UI เพราะเรายังเชื่อในพลังของการทำ UI บนแพลตฟอร์มนั้นๆอยู่นะครับผมก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดว่าเอ้ยทำกันยังไงมันมีผลดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาคุยกันหลังไมค์ได้นะครับทั้งผมจูทาวิสแล้วก็แพนไปไหนละแพนหายโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาคุยกันได้ครับผมก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับมันจะเร็วไปโอเคมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมไม่มีเลยเพราะว่าง่ายมากทุกคนสบายหรือว่ากินกินกันเพลินที่จริงก็เดี๋ยวคิดว่าจะเบรกสัก10 15 นาทีครับผมก็